สวัสดีครับเอ็มไทยพามูวันนี้ทุกเช้าวันจันทร์มาพบกันกับผมคทาชินวัชรครับราศีไหนดวงดีราศีไหนเฮงยืนหนึ่งมาฟังกันเลยครับ11ถึง17มีนาคม2567ราศีมีนเกี่ยวกับโชคลาภการเงินรวมไปถึงที่รอคอยสิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์จะได้มาและผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้สัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งราศีกันเฮงยืนหนึ่งเรื่องการตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจเครือข่ายงานด้านการขายธุรกิจออนไลน์งานด้านมาร์เก็ตติ้งโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีชื่อเสียงประสบผลสำเร็จที่ดีทำบุญเกี่ยวกับน้ำครับสร้างห้องน้ำให้กับวัดถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งอันดับต่อไปโดดเด่นในเรื่องธุรกิจสวยงามโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์นักคิดนักเขียนเด่นเป็นพิเศษส่วนความรักสัปดาห์นี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษต้องระมัดระวังรักสามเศร้าด้วยสัปดาห์นี้มีโอกาสบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาสสาธารณกุศลเป็นทานบารมีอย่างยิ่งมูให้ปังเพิ่มพลังให้กับชีวิตคทาพามูไปมูกันที่ฮ่องกงที่วัดทินเห่าหรือเจ้าแม่ทับทิมนะครับฟ้าปกป้องดินคุ้มครององค์หมาโจ้ประทานพรองค์หมาโจ้หรือองค์เจ้าแม่ทับทิมเทียนโฮเซียบอถือกันว่าเป็นจักรพรรดินีแห่งสวงสวรรค์ท้องทะเลและพื้นดินครับรวมไปถึงไปอธิษฐานจิตกับต้นไม้อธิษฐานหรือว่าต้นส้มหลำชุนที่ฮ่องกงเฮลโหลฮ่องกงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีเฮงด้วยกันครับมีโอกาสในปี2567นี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านมารับพลังมังกรแบบจัดเต็มน้ำไม้ไฟดินทองที่แห่งนี้นะครับศาลเจ้าทินเห่าแห่งนำชุงสักการะ5พญาราชามังกรครับทุกเช้าวันจันทร์เรามาพบกันนะครับกับคทาพามูวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังเรามาฟังกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินวัชรสวัสดีครับ MTI Application Community ที่สายหมู่ห้ามพลาดคอนเทนต์สดใหม่สำหรับสายหมู่ที่อัปเดตทุกวันวอลเปเปอร์แก้ชงเสริมดวงมงคลให้เฮงตลอดปีรู้ทันดวงปรึกษาดวงชะตากับหมอดูคุณภาพได้24ชั่วโมงปฏิทินดวงชะตาเลิกมงคลครบจบใน1ปีสถิติเลขสลากแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณคำทำนายฝันสุดแม่นตอบทุกเรื่องที่คุณฝัน MTI Application มูครบจบในแอปเดียว